สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS พบกับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะและขณะนี้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสแห่งประเทศสหรัฐได้เดินทางไปประเทศเวียดนามแล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงที่2ของการเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จบสิ้นการเดินทางเยือนสิงคโปร์ท่ามกลางการจับตามองถึงนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐว่านานาประเทศจะยังไว้เนื้อเชื่อใจได้ขนาดไหนท่ามกลางวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะคะแรงกดดันขนาดนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าไปที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเลื่อนการถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถานหรือไม่ขณะที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็ต้องพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในอินโดแปซิฟิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าสหรัฐพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับภูมิภาคนี้นะคะและสำหรับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานกว่า1สัปดาห์แล้วที่ทั่วโลกกำลังจับตามองคำถามพุ่งไปที่สหรัฐว่าควรที่จะเตรียมการแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้หรือไม่เต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์และอีกหนึ่งเสียงที่กำลังสะท้อนออกมาก็คือพันธมิตรจากกลุ่มประเทศ G7 นะคะซึ่งกำลังร่วมการประชุมออนไลน์กันแบบฉุกเฉินด้วยค่ะ